สมมุติว่าใครเจอเพื่อนยืมเงินเนี่ยนะต้องบอกไว้ก่อนว่าเมื่อไหร่ที่คุณเอาเงินให้เพื่อนยืมขอบอกไว้ก่อนเลยนะทำใจไว้ได้เลยว่าโอกาสที่เพื่อนจะคืนเนี่ยตัดไปเลยแล้วกันว่าเพื่อนไม่คืนถ้าเราทำใจแบบนี้ได้มันจะเริ่มเบาใจมากขึ้นส่วนเพื่อนจะคืนหรือไม่คืนนี่อีกเรื่องนึงแต่จะให้ทางดีที่สุดเนี่ยเมื่อเพื่อนมาขอยืมเงินเอาว่าอย่าให้ยืมจะดีมากที่สุดเอ้าแล้วจะทำยังไงให้เขาเลยสมมุติเพื่อนยืมตังค์ 1,000 เอาว่าเราให้เขาไปเลย100นึงคืนหรือไม่คืนไม่สำคัญแต่ว่าฉันช่วยเธอ100นึงแล้วเธอไปหาคนอย่างฉันเนี่ยอีก9คนเธอก็ได้ 1,000 ละและไม่ต้องมาเสียเวลาไม่ต้องมาเสียอารมณ์กันแล้วจะไม่ต้องมาทะเลาะกันในทีหลังว่าจะคืนหรือไม่คืนเมื่อเพื่อนมาขอยืมถ้าให้ยืมได้ก็ให้เขาไปเลยแม้ให้ยืมได้นะให้เขาไปเลยเพราะว่าจะได้ถือว่าตัดใจไปเลยกับเงินก้อนนั้นตรงนี้จะถือว่าช่วยตัวเราได้ช่วยเพื่อนได้และที่สำคัญมากที่สุดก็คือจะทำให้เราไม่เสียเพื่อนเอางี้แล้วกันเนาะ